ดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่เดี๋ยวไม่ทันนะโอเคนะยินดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะประจำในวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565นะครับขึ้น14ค่ำเดือน8ปีค้านขานนะในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้นะเพราะเป็นวันอมมานโอมนะแล้วก็เลิกร่างเสียให้เลิกไม่ได้ด้วยนะประจำในวันนี้นะครับเป็นภาษามาที่จะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติทำได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะในช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนนะครับสภาพอากาศหนักแปรปรวนนะครับเนื่องด้วยอิทธิพลดาวมฤตยูนะจะมนนะเวรชะตาชีวิตหลายทั้ง12ราศีอ่ะก็จะเปลี่ยนนะครับกับร้ายกายดีนะอย่างที่อาจารย์เนี่ยได้เคยบอกคุณนะครับในเรื่องที่เป็นคำพูดที่ว่าจากยาจกกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงข้ามคืนนะอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์นะครับหรือจากมหาเศรษฐีโบมิไกมันอาจจะตรงกันข้ามก็ได้นะหรือดวงชะตาของประเทศหรือดวงโลกดวงเมืองเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายเงินอย่างมหัศจรรย์อย่างมากเลยกับเรื่องอะไรมันต้องมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเงินมหาศาลเกิดขึ้นแน่นะครับดวงโลกอะก็เศรษฐกิจไงถูกไหมแล้วดวงในประเทศไทยประเทศไทยจะเกิดอะไรนะใช้จ่ายเงินมหาศาลภัยธรรมชาติหรือเปล่านะในช่วงนี้ก็เห็นว่ามีข่าวแผ่นดินไหวนู่นนี่นั่นคุณจะประมาทเลยนะครับในช่วงนับตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปเนี่ยนับไป10วันเนี่ยนะให้คุณจับตาดูให้ดีๆนะครับทำอะไรโดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบเอาไว้และอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็นับจากสิ้นเดือนไปแล้วเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทนะครับมันน่าจะเป็นในเรื่องสุขภาพนะคนจะป่วยมากขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงตอนนี้เนี่ยนะให้คุณพยายามใส่หน้ากากอนามัยทันทีคุณต้องใส่หน้ากากอนามัยเดี๋ยวนี้เพื่อความปลอดภัยของคุณลดความเสี่ยงนะครับเด็กนักเรียนนะให้ควรเรียนที่บ้านเรียนออนไลน์ดีที่สุดถ้าใครทำงานนะครับอยู่ก็ให้ work from home นะอย่าลืมทำงานที่บ้านดีที่สุดนะครับต้องออก accent นิดนึงนะ ในวันนี้ดูดวงชะตาเนี่ยฝนก็ตกใช่ไหมกำลังดูอยู่ดีๆเลยแหมเขาบอกแม่นมากแม่นจนตกใจเลยนะแม่นจนขนลุกเลยนะอยู่ดีไฟดับพับโอ้โหฝนกำลังตกอย่างสนุกสนานใช่ไหมพอดีเราพันโลต่างคนต่างโลอยู่นะมันเป็นอย่างนี้จริงนะในช่วงที่หน้าฝนหรือสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยนะเขาจะต้องโทรมือถือมาอาจารย์นะเพราะคุณง่ายๆเลยถ้าคุยกันอยู่ดีเอ๊ะเงียบหายไปถ้าโทรไลน์แล้วโทรกลับมาไม่รับก็ให้โทรมือถือมานะจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คุยต่อทางมือถือได้อะนะซิมเลี้ยงนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับสำหรับพูดในเรื่องของความฝันสำหรับที่ฝันในขึ้น14ค่ำฝันในขึ้น14ค่ำเนี่ยเป็นความฝันจะเป็นจริงตามคำตำนายแต่จะต้องรอคอยไปอีกนานนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความฝันเมื่อคืนอาจารย์ฝันมันเยอะห้ามพูดแหม
คนฝันแม่นเนี่ยมันห้ามพูดจริงๆเลยนะเดี๋ยววันไหนจะให้เป็นเคล็ดลับนะในคลิปดูดวงนี่แหละนะถ้ามีรูปเลิฟอะไรเข้ามาคอยคุณบังอ้อไว้เอ๊ะทำไมมีรูปนี้เนาะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคำไวยากรณ์ตัวเลขเนี่ยนะครับที่อาจารย์ได้ดูมาแล้วเนี่ยนะอยู่ในคลิปผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในจันทร์สาล้านล้าน16กรกฎาคมเนี่ย 1,000% อันนี้ต้องบอกเลย 1,000% แล้วแม่นที่สุดใน3โลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยทั้งบนมหาสมุทรและใต้มหาสมุทรเนี่ยอยู่ในนั้นคุณจะเลือกถูกไหมนะเป็นบุญกุศลของคุณนะครับบอกไปแล้วอย่าพูดมากเดี๋ยวมันตกใจนะมันตกใจอันนี้ ต่อมาเลยครับจะมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่นะประจําในวันจันทร์ท่านรักมากนะครับแหมนุ่งผ้าชุดใหม่นุ่งผ้ากันยัง นี่เห็นข่าวมีจอมโจรกางเกงในโรบินฮูดจอมโจรกางเกงในแหมใส่กางเกงในตัวเดียวเนี่ยโอ้ยมันมีความมั่นใจเต็มที่โอ้โหขนาดนั้นเลยนะใส่กางเกงในเต็มตัวเดียวมีความมั่นใจนะเสริมความมั่นใจแล้วถ้าไม่ใส่อะไรเลยล่ะโอ้โหโคตรมั่นใจเลยทีนี้นะ นึกแล้วก็ขำนะวันนี้ใจก็ยุ่งมากเลยไฟก็ดับนู่นนี่นั่นฝนก็ตกใช่ไหมตากางเกงในเก็บไม่ทันฝนมันตกแหมอันนี้นะพูดไปก็อายเขาอ่ะต่อมาสระผมสระหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาภตัดผมใหม่ในวันจันทร์ก็มีลาภตัดเล็บวันจันทร์มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์ก็เจริญรูปงามดีแหมดีซะเหลือเกินนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับจะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะมันมีหลายคนนะครับก็ดูคลิปของอาจารย์โดยตลอดเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากนะสมาชิกแฟนคลับเนี่ยเขาบอกดูทุกคลิปแต่วันไหนไม่ได้ดูเนี่ยโอ้รู้สึกหงุดหงิดเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างแล้วบางคนก็เอาตัวเลขเซมซีเนี่ยของอาจารย์เนี่ยไปเสี่ยงโชคมีโชคลาภด้วยไปเสี่ยงที่ไหนเหรอเสี่ยงโชคลาภที่ไหนเหรอที่ลาวเหรอ นอนไปนะอันนี้ต่อมาเลยนะครับ ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานอาจารย์สั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยสมหวังในทุกประการใครทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์รวยยิ่งขึ้นเงินทองไหลมาเทมาทองคำขึ้นหุ้นบิตคอยขึ้นไม่หยุดสาธุรวยเดี๋ยวปล่อยนะบิตคอยเนี่ยกำลังตึ๊บ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 ขึ้นมาเนี่ยนะมีเล่นของก็มีนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นมาอีกเรื่อยๆไม่ต้องห่วงในช่วงนี้อาจจะแปรปรวนอย่างที่อาจารย์ได้เคยยกตัวอย่างไว้แล้วนะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเหมือนเปรียบเสมือนน้ำในตุ่มใหญ่ๆนะแล้วก็มีน้ำมาเทลงตุ่มเดียวกันมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้แน่นอนนะครับพอเททั่วโลกเทพร้อมกันเนี่ยนะขึ้นมันจะแปรปรวนอย่างมากเห็นไหมขึ้นลงขึ้นลงไม่รู้ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยึดมั่นคำพยากรณ์เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะตลอดตลอดคนไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นในทองคำราคาขึ้นก็บอกว่าขึ้นพูดตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะก็ขึ้นจริงๆนะแล้วบิตคอยน์ก็จะมั่นคงบิตแล้วบิตอีกบิตไปเรื่อยๆมั่นคงจำไว้เลยนะในช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ CMC ได้ใบที่12โชคชะตาของท่านในช่วงนี้นะครับเต็มไปด้วยความยากลำบากอุปสรรคนะแต่ถ้าจะต้องระมัดระวังทำอะไรด้วยความรอบคอบนะครับแล้วค่อยๆก้าวเดินต่อไปสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะสำเร็จสมหวังในทุกประการนะต่อมาในหลงความรักเนี่ยนะครับในช่วงนี้ท่านต้องใช้ความอ่อนน้อมอดทนนะครับจึงจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้พูดถึงธุรกิจค้าขายในช่วงนี้นะจะพบกับอุปสรรคปัญหาก็ขอให้ท่านอดทนรอคอยอีกสักระยะหนึ่งนะครับโอกาสที่ดีๆก็จะมาถึงคุณการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทำได้นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบค่อนข้างดีนะสอบก็จะผ่านนะครับดวงด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ค่อนข้างหนักนะครับขอให้ท่านตั้งใจในการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ให้ดี
นะปฏิบัติตามคำของหมอหัวโตแพทย์หญิงจังกึมนะฟุนเขียน ดูจนจำได้หมดแล้วแหมจูมงจังกึมโอ้ยดูจนเล่นรู้หมดแล้ว ต่อมานะเพราะโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองแล้วก็โรคปอดนิดหนึ่งนะในดวงตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครอยากรู้ต้นกำเนิดประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ให้คุณไปดูจูมงเรื่องจูมงเนี้ยนะจูมงเนี่ยมีแฟนสองคนคนหนึ่งเป็นลูกขุนนางคนหนึ่งเป็นพ่อค้าก็รวยทั้งคู่อ่ะแต่ว่ามันต่างกันแต่จูมงเนี่ยดันไปอยู่ที่เกาหลีเหนือนะส่วนเมียที่ทําค้าขายเนี่ยมาอยู่เกาหลีใต้มันความรักมันลึกลับซับซ้อนนะคุณต้องไปดูเองนะจะมาอธิบายมันละเยอะต้องไปดูเองนะจูมงนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวตุลีดังนั้นดวงชะตาประจำในวันนี้วันจันทร์เนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีม่วงม่วงดีที่สุดนะสีที่รองลงมาก็คือสีฟ้าได้ส้มได้นะครับแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดวงดาว ในวันนี้เนี่ยแหละครับดาวเสาร์เนี่ยก็ยังเสียอยู่ติดพิษสุนัขนะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ก็เสียอยู่พิษสุนัขเหมือนกันเกตก็เสียอยู่นะครับและในวันนี้มีเพิ่มก็คือดาวพระจันทร์จันทร์ก็ติดพิษสุนัขเหมือนกันตั้งแต่ช่วงเวลาโดยประมาณ4โมงเย็นไปแล้วนะ4โมงเย็นเสร็จไปอ่ะเสร็จไม่ต้องไปพูดถึงนะประมาณ4โมงเย็นไปจนถึงประมาณ4ทุ่มนะพระจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วนะครับเหลาเอี๊ยบอ๋อนะอันนี้ต่อมาเลยมาพูดถึงชาวลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษการงานเป็นเกษตรหมายถึงการงานของคุณเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมั่นคงนะครับประสบผลความสำเร็จแล้วก็จะมีโชคลาภด้วยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะในด้านของสุขภาพร่างกายดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรการเงินจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตานะครับส่วนในด้านของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแล้วก็ระวังดูแลตัวเองนิดนึงคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับระวังรักซ้อนรักสามเศร้านะในดวงชะตาเนี่ยเพราะว่าชาวราศีเมษกับราศีตุลเนี่ยอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขานะครับหมายถึงการพูดคุยถูกอกถูกใจถูกคอประมาณนี้พูดแล้วมันแบบอุ้ยถูกคอเดียวกัน มันก็อาจจะนั่นนะถ้าคนโสดก็ไปอย่างนะแต่คนโสดก็ต้องระวังนะมันอาจจะเป็นรักสามเศร้าอ่ะก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับรวมถึงคนมีคู่ด้วยนะพยายามอยู่ในศีลในธรรมก็ไว้ดีสุด ต่อมาชาวโอ้โหหกใหม่ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับถือว่าในด้านของการงานนะครับค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนแต่วันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยในเรื่องการทำงานรู้ทำไปแล้วเนี่ยอาจจะได้ไม่ค่อยเต็มที่นักนะครับส่วนในด้านของการเงินการทองทำธุรกรรมก็จะผ่านประสบผลความสำเร็จนะดวงคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยจะมีอารมณ์ความรู้สึกอาจจะแปรปรวนไปนิดนึงนะครับพยายามสวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้นะอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยจะทำให้คุณเกิดความสุขที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันรักในศักดิ์ศรีระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกชัดเจนมากในดวงชะตาของคุณนะครับอาจารย์พูดวันเกิดไปยังเนี่ยแหมลืมเลยนะเนี่ยไม่ได้พูดวันเกิดตายนะไม่เป็นไรคอยวันหลังกันนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเฉพาะคนที่ไม่ดีกับดีแล้วกันคนที่ไม่ดีคนเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไม่ดีนะคนดีสุดก็วันเสาร์นะแหมลืมเลยเนี่ยวันนี้คุยดูดวงเยอะนะ
นี่มันหลายเรื่องหลายราวนะเพราะฉะนั้นในด้านของการเงินการทองคุณเนี่ยยังมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับความรักก็มั่นคงดีอยู่แล้วนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่แต่งตัวดูดีทันสมัยนะให้เราระวังปัญหากับด้านสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับส่วนการงานคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารนะแล้วก็ระวังฟืนไฟด้วยนะครับนะความรักเก่าๆก็ถือว่าดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับการงานดีประสบผลความสําเร็จมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับส่วนในด้านของความรักก็ถือว่าคู่ครองเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคู่ของคุณมีรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่ชาวราศีสิงห์เพราะดาวปัตตานิร่วมอังคารมันก็ชี้บอกได้ว่าคู่คุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูนิดนึงว่ามีใครเข้ามาพูดคุยนู่นนี่นั่นไหมนะครับอันนี้มันเป็นสถิตินะไม่ใช่ว่าไม่ต้องว่าไม่นู่นนี่นั่นนะไม่ใช่นะเพราะคุณก็ไปดูเอานะมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีนะครับถ้าใครอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยนะก็ถือว่าดีไปนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวพุธเป็นเกษตรดีจะมีอำนาจวาสนาแต่ให้ระวังความเสียหายในด้านของการเงินเพราะความใจร้อนนิดหนึ่งนะครับดาวผู้ใหญ่ส่งผลดีในดวงชะตาในด้านของความรักด้วยนะใครที่เป็นอาริศัตรูกับชาวราศีกันอย่างที่อาจารย์บอกคุณเสมอบอกมานานแล้วไม่ต้องไปกลัวลุยให้เต็มที่คุณจะประสบผลความสำเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลอย่างที่บอกเนี่ยนะครับในด้านของการงานคุณจะได้เงินจากงานนะก็จะมีงานติดต่อเข้ามานู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของเครดิตนิดนึงนะส่วนการเงินในวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับคู่ครองอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของรักซ้อนไว้นิดนึงด้วยนะครับนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงคุณในด้านของการงานวันนี้นะครับการเดินทางทางไกลก็ต้องระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะในดวงชะตาคุณแล้วก็การเงินในวันนี้นะครับก็ถือว่ามั่นคงนะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้เงินนะความรักก็ถือว่าคนรักคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับแต่คุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจนะก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะครับการงานวันนี้ถือว่าดีแต่ดาวอาทิตย์เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังการตัดสินใจนะครับถ้าเลื่อนไปก่อนได้ดีในดวงชะตาในด้านของการงานความรักอาจจะมีความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งส่วนการเงินคุณจะได้เงินเก่าๆนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรถือว่าคุณจะมีโชคลาภที่ดีอยู่แล้วนะส่วนในด้านของการเงินเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยนะครับเลยก็ต้องขยันให้มากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของเอกสารสัญญาก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเรื่องความใจร้อนด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมดวงคุณในด้านของการงานกว่าจะมีเกณฑ์การเดินทางติดต่อสื่อสารนะครับการเงินก็ถือว่าได้เงินเต็มที่มีเงินนะประสบผลความสำเร็จแต่คุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะกับคนที่อายุน้อยกว่าต้องระวังไว้นิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณเงินทับครับการงานนำพามาซึ่งเงินการงานคุณก็มั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับส่วนในด้านของการเงินการทองของคุณในวันนี้ก็ถือว่ามีเข้ามาจากทางไกลหรือการติดต่อสื่อสารนะครับนะแต่ให้ระวังในเรื่องของทรัพย์สินไว้นิดนึงนะของชาวลัคนาราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะ12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงคุณในวันนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะชุดใบที่1นะครับชุดไปที่2ชุดไปที่3โอเคให้เวลา10วินะครับเริ่มเทคของศาสีของชุดปล่อยก็จับนะนะคุณจะเห็น
มีที่อาจารย์ได้ขึ้นว่าในคลิปอ่ะผ่าดาวความรู้นะถ้ามีความรู้อะไรต่างๆเดี๋ยวก็จะมาโม้ให้ฟัง สถานการณ์ต่างๆนะอันนี้คนเลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ปะ The Tower นะครับให้ลองอุบัติเหตุนิดนึงไม่ควรจะไปปีนที่สูงที่ไหนจะพบกับอุบัติเหตุนะครับการงานก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของธุรกิจต้องรอบคอบนะในด้านของการเงินของคุณเนี่ยนะครับในช่วงนี้อาจจะติดขัดมีเรื่องเสียทรัพย์ส่วนความรักมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่2คุณได้ปั๊บเป็นแมจิกเชียนนะครับถือว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความรู้ความสามารถนะครับสามารถทำงานได้หลายๆอย่างเนี่ยในเวลาเดียวกันนะการเงินก็ถือว่าดีไม่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนความรักเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับมีโอกาสที่ดีด้านความรักต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่3นี่คุณได้ครับ3เหรียญนะเพราะเรื่องการงานของคุณดีขึ้นนะครับคุณจะมีงานเข้ามาให้ทำตลอดนะโชคลาภทางด้านการเงินก็จะได้จากงานด้วยนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยชีวิตความรักคุณจะมีความมั่นคงดีขึ้นนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะท่านใดสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้แล้วก็ทำตามรายละเอียดขั้นตอนที่อาจารย์ได้ขึ้นที่ส่งไปให้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ